ช่วง Around the World Welcome back. We're having an Around the World ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักแสดงชายเจ้าบทบาทชาวออสซี่วัย73ปีไมเคิลเคตันผู้ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที AACTA Award 2015หรือ The Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards ปีล่าสุดซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลของสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่สำคัญที่สุดในออสเตรเลียรางวัลที่เขาได้รับในครั้งนี้เป็นผลงานการแสดงจากภาพยนตร์ออสเตรเลียแนวดราม่าเรื่อง Last Cab to Darwin ที่กำกับโดยเจเรมี่ซิมส์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเร็กซ์คนขับรถแท็กซี่ชาวเมือง Broken Hill ผู้ซึ่งบอกใครต่อใครว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและแล้วการเดินทางอันยิ่งใหญ่สู่เมืองดาร์วินก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการที่เขาจะเป็นผู้กำหนดความตายด้วยตัวเองแต่ระหว่างทางเร็กซ์กลับค้นพบว่าก่อนที่จะสามารถจบชีวิตตัวเองได้นั้นเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อแบ่งปันบางสิ่งเสียก่อนไมเคิลเคตันนักแสดงผู้เป็นตำนานคนนี้อาจเป็นที่คุ้นหน้านักดูหนังบ้านเราจากภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เรื่อง The Animal ที่เคยเข้าฉายเมื่อปี2001ที่ผ่านมารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตการแสดงของเขาผู้ซึ่งทุ่มเทในบทบาทที่ได้รับอย่างควรค่ากับรางวัลที่รอคอยมายาวนานนับ10ปีและทำให้เขาได้รับการพูดถึงในวงกว้างจนสื่อมากมายต่างบอกว่านี่เป็นการแสดงที่ดีที่สุดในชีวิตของไมเคิลเคตันจากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดกว่า40เรื่องเลยทีเดียวนอกจากนี้ Last Cab to Darwin ยังคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวที AACTAAwards มาได้อีกหนึ่งรางวัลในสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมจากการเขียนบทของเร็กคริปและเจเรมี่ซิมส์ขณะนี้ Last Cab to Darwin อยู่ในช่วงเดินสายประกวดและฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lastcap.com.au ครับ